ซิในขณะที่เราสองคนยังโสดบาร์บี้ก็มีแต่คนเอาใจออกแบบชุดแต่งงานแต่งแล้วแต่งอีกนะคะซึ่งงานนี้ไฮโซแฮปปี้ดิ้งของเรามีหรือจะไม่เอาอะไรย่อยๆยิบๆแล้วก็ต้องเอาที่มันแกรนด์ออสการ์เดอเรนต้าให้บาร์บี้อะนะออกแบบให้บาร์บี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับแฟนในช่วงไฮโซแฮปปิ้งสกายและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยมากันที่คนที่ชื่นชอบบาร์บี้นะคะตอนนี้เขาทำเป็นเรียกว่า Bridal Collection โดยออสการ์เดลาเรนต้าค่ะเป็นถึงตุ๊กตาที่ดังที่สุดในโลกทั้งทีแน่นอนว่าบาร์บี้ก็ต้องได้เสื้อผ้าที่สวยงามไม่เหมือนใครล่าสุดบริษัท Mattel ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ก็ได้ร่วมมือกับแบรนด์หรูออสการ์เดลาเรนต้าให้ออกแบบเสื้อผ้าชุดแต่งงานให้กับเธอในคอลเลกชันพิเศษออสการ์เดลาเรนต้า Bridal Barbieโดยออสการ์เดลาเรนต้าที่เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกับบาร์บี้มาอย่างยาวนานเพราะเป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์แรกที่เคยออกแบบเสื้อผ้าให้กับบาร์บี้ในปี1985โดยตุ๊กตาบาร์บี้เวอร์ชันนี้ผลิตออกมาเพียงแค่ 10,000 ตัวเท่านั้นชุดที่สวมใส่เป็นชุดที่มาจากคอลเลกชันปี2014ของออสการ์เดลาเรนต้าซึ่งชุดเป็นทรงทรัมเป็ตติดผ้าถูระบายฟูสีฟ้าพร้อมกับช่อดอกไม้และเครื่องประดับบรรจุมาในกล่องสวยงามลายดอกกุหลาบราคาอยู่ที่ประมาณ319ดอลลาร์ทั้งโรเบิร์ตเบสนะคะผู้ดำรงตำแหน่งซีเนียร์ดีไซน์ดีเรคเตอร์ของบาร์บี้ก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ออสการ์เดลาเรนต้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามสามารถมอบลุคเจ้าสาวให้กับบาร์บี้ได้เป็นอย่างดีด้านอเล็กซ์บอลเลนผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของออสการ์เดลาเรนต้าก็ได้กล่าวว่าทางแบรนด์รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ Mattel อีกครั้งเนื่องจากต้องการสร้างสรรค์สิ่งสวยงามมีคุณภาพสูงเหมือนกันและมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง30ปีพวกเขาค่ะจึงหวังว่าคอลเลกชันพิเศษนี้จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับบาร์บี้ใครที่สะสมบาร์บี้ก็ไปหาซื้อกันได้แต่อย่าซื้อผิดนะคะเช่นน้องเวลาล่าสุดไปอังกฤษนี่แม่อยากได้นี่มากพอดูเป็นแบบลอยกระปอนไม่มีทางนั้นคือเป็นคอลเลกชันเป็นแบบคอลเลกเตอร์สไอเทมเขาก็จะแยกกันออกมาอาจจะรอช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happenings ค่ะสามารถติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะชีวิตดีๆของสาวบาร์บี้